จบกันแล้วครับพี่14ครับต้องกี่ครับเชิญคุณแหม่มครับค่ะน้องกี่แต่เรายังไม่จบกันนะคะ ดูแล้วมันเหมือนเอาเป็นว่าถ้าดูพาร์ทโชว์เนี่ยเหมือนดูนักร้องอาชีพเหมือนดูศิลปินน่ะนะคะคือมั่นใจตั้งแต่เดินออกมานะคะเล่นกับคนดูเล่นกับเพลงเล่นกับจังหวะ
แล้วก็มีม็อบคนมีเล่นกล้องนี่คือส่วนประกอบของคนที่เป็นนักร้องที่โชว์ออนสเตจแล้วดีคีปไว้นะแต่ นิดนึงส่วนที่มันต้องระวังคือไอ้คำร้องที่มันเยอะๆแล้วเมโลดี้มันเหวี่ยงอะนะฮะมันจะเหวี่ยงยังไงแล้วมันทำให้เป๋นิดเป๋หน่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้เดอะปังเขาเป็นคนบอกต่อแล้วกันแต่โชว์ดีมากค่ะเห็นด้วยนะครับเห็นด้วยกับพี่แมมนะครับสำหรับการโชว์เพอร์ฟอร์มบนเวทีนะสุดยอดเลยครับกีแต่น่าเห็นใจเพลงนี้ตอนเข้ามาร้องเนี่ยอินโทรมันแทบจะไม่มีเลยใช่ไหมครับทำให้เวอร์สแรกเนี่ยเราจะเพี้ยนต่ำอยู่ประมาณหนึ่งนะครับไม่เป็นไรมีอีกเรื่องนึงคือกีจะเร่งจังหวะเพลงนี้ไปนิดนึงนะครับถ้าดึงให้มันช้าๆเนิบๆกว่านี้จะทำได้ดีมากนอกนั้นดีหมดแล้วครับตากล้องนี่ไปหาที่ไหนแล้วครับคนนี้นะครับแค่ท่าเดินถ่ายนี่ก็สวยไปหมดเลยนะครับรอดูอยู่นะครับตากล้องขอให้น้องกีโชคดีครับขอบคุณครับคุณไก่ครับครับสวัสดีครับกีครับดีที่วันนี้ไม่เล่นกีตาร์นะครับโอเคข้อดีของกีวันนี้คือช่วงเอนเตอร์เทนทำได้ดีนะครับมีคำร้องที่คมขึ้นแก้ปัญหาอย่างที่พี่บอกวันนั้นสำเนียงที่ออกมาค่อนข้างรับได้ก็คือว่าโอเคไม่บาดหูมากนักนะครับทีนี้ความเห็นพี่นะครับอาจจะแตกต่างไปหน่อยก็คือว่าเรื่องบุคลิกของกีเนี่ยยังรู้สึกเหมือนตะคุ่มตะคุ่มอยู่นะครับไปอยู่ตรงนั้นก็ยืนตะคุ่มอยู่ตรงนี้ก็ตะคุ่มอยู่คือมันจะหลังค่อมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ค่อยเปิดออกมาโดยเพลงนี้ที่ต้องเปิดแล้วก็คล้ายๆว่าวีคแรกๆเนี่ยพี่เคยบอกถึงจังหวะกระชากต่างๆของเพลงที่มันจะต้องเพลงร็อกอ่ะมันจะต้องมีอะไรพวกเนี้ยมันจะต้องมีท่าแอคชั่นหรือว่าอะไรที่มันอินกับเพลงมากกว่านี้จะสนุกกว่านี้ครับแต่ถือว่าโดยรวมทำได้ดีนะครับครับโชคดีครับกี่ครับ B14 ครับ